วัสดียามค่ำคืนกันนะคะเพื่อนๆวันนี้บีบี้ก็พาเข้ามานะคะตรงนั้นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อกี้บีบี้ไปทานแม็กซ์เดอร์นอลมาแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ถนนดินสอกันนะคะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยถนนดินสอวิสุทธิกษัตริย์ตรงไปผ่านฟ้าเลี้ยวขวาบางลำพูเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะไปเข้าสารเนี่ยเราไม่รู้ว่าเข้าสารน่ะเลี้ยวไปตรงไหนนะเพราะว่าไม่ได้มาตรงเนี้ยนานมากประมาณปี62ค่ะสัก4ปีแล้วค่ะตอนนั้นน่ะสงกรานต์ปี62ที่มากับเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็มาเล่นสงกรานต์กับเพื่อนสนิทปี62อ่ะค่ะแต่ตอนนี้คือแต่เคยมาแต่จําไม่ได้เราต้องมารื้อฟื้นกันอีกครั้งนึงรื้อฟื้นความทรงจํากันนะคะตรงนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศแถวนี้จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยเมื่อกี้โรงเรียนสตรีวิทยาอยู่ตรงนี้อันนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศตรงนั้นน่ะน่าจะหญิงล้วนตรงนี้ชายล้วนน่ะโรงเรียนชายล้วนแน่ๆนะคะป้าเดี๋ยวเราเดินไม่ต่อค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราถามคนก็ได้เดี๋ยวเราเดินกันไปต่อค่ะเพื่อนๆถนนพระสุเมรุข้างหน้าเราจะไปถนนข้าวสารกันด้วยค่ะถนนข้าวสารก็คือจุดแลนด์มาร์คสำคัญจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวก็ชอบมาเดินเที่ยวกันนะคะโอ้มีชูชีด้วยตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนกันแล้วนะคะก็ว่างก็เลยมาหาถ่ายรีวิวกันแถวๆนี้อันนี้ก็คือถนนถนนพระสุเมรุนะคะมาต่อกันนะคะตรงนี้ถนนพระสุเมรุแล้วก็ถนนดินสอร่วมด้วยนะคะแล้วก็ถนนประชาธิปไตยเมื่อกี้ค่ะตรงนี้ก็คือแยกสะพานวันชาตินะคะมาดูถนนหนทางกันตอนกลางคืนสวยงามมากตรงนี้แถวย่านบางลำพูอะค่ะโหเราไม่ได้มาตรงนี้นานมากอยากมาหาอะไรกินของหวานกินเล่นๆไหมแถวนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันค่ะพี่หาถามคนก่อนนะแยกถนนวันชาติใช่ไหมเราก็จะต้องเลี้ยวไปนู่นมีไก่ย่างขายด้วยอันนี้ก็คือรอบกรุงตรงนี้ก็คือถนนประชาธิปไตยนะคะคุณลุงบอกว่าให้เดินผ่านวัดบวรอ่ะวัดบวรมีตอนกลางคืนไหมถ้ามีเดี๋ยวเราอยากจะไปวัดบวรด้วยนะคะอ
อ๋อตรงนี้ไงวัดบวรทองใครมากินเม็ดอะไรแล้วก็มาโยนทิ้งเนี่ยอ๋อตรงนี้วัดบวรนิเวศใช่มีทั้งโรงเรียนแล้วก็มีวัดอยู่ในนี้ด้วยกันด้วยวัดเนี้ยเดี๋ยวเรามาวัดนี้ด้วยนะคะวัดบวรนิเวศแต่ตอนนี้น่าจะปิดแล้วปิดแล้วมั้งอยากเข้าไปถ่ายวัดข้างในอยู่วัดประวันนี้เว้ยนะคะตรงนี้ประตู2ทางเข้าของวัดบวรนิเวศนะคะน่าจะปิดแล้วนะเอาวัดบวรนิเวศโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่นะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือถนนบวรนิเวศนะคะถนนบวรนิเวศวิหารนะคะก็คือวัดบวรนิเวศนี่เองตอนนี้เรามาอยู่แต่ข้างนอกเพราะว่าวัดปิดแล้วเสียดายมากเลยอยากขึ้นไปบนวัดอยากเข้าวัดเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาในทริปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้เรามาถึงแค่นี้พอนะเออเรามาถึงแค่นี้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแผนไปที่วัดบวรนิเวศอ๋อเจอเซเว่นเซ่นแล้วเดี๋ยวฉันไม่ขออภัยนะคะพูดไม่สุภาพเลยอ่ะโอเคค่ะตรงนี้ก็มีกับข้าวมีอะไรทานเหมือนกันค่ะถนนไกลสีตรงนี้นั่นไงถนนไกลสีเราก็จะไปถนนเข้าสารได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนนะตรงนี้จะมีกับคงกับข้าวเยอะเลยเดี๋ยวมาหาอะไรทานตรงอีกรอบนึงดีกว่าอ
โอสเวนเซนมาเดี๋ยวมาหาอะไรทานแถวนี้กันอีกโอเคค่ะมีอะไรให้ทานก็ทานประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาถ่ายกันนะคะที่บริเวณสตรีทฟู้ดนะคะแถวถนนรามบุตรีนะคะทางที่จะไปถนนข้าวสารเมื่อกี้ถนนไกรศรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มีอะไรให้ทานบ้างนะคะไปดูกันชาวต่างชาตินี่มาค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยววิวี่ไปหาอะไรทานก่อนแป๊บนึงอ๋อมีอาหารตามสั่งส้มตำก็มีข้าวโพดก็มีนะคะถนน13ห้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เราสามารถไปทะลุไปข้าวสารได้ถ้าสมมุติว่าเราทานกับข้าวแล้วมานั่งตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหาทานก่อนนี่นะคะก็มีหมูทอดก็มีขนมจีนก็มีขนมจีนด้วยเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายอะไรกันก่อนดีกว่าเนาะหนมเบื้องก็มีหนมเบื้องด้วยหมูเบื้องแม่ทมอ๋อนี่น้ำแข็งใสที่แข็งใสก็มีเตี๋ยวไก่ฉีกก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติกันแล้วนะคะตรงนี้อยู่ที่ถนนรามบุตรีค่ะแถวพระนครสามารถทะลุไปถนนข้าวสารได้นะคะสามารถที่จะทะลุไปถนนข้าวสารได้ค่ะเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินดีกว่าหอยแครงก็มีปังเย็นก็มีปังปิ้งอ๋อนี่มีซีฟู้ดหมึกย่างด้วยประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ
ค่ะดูคลิปกันจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้าชอบก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะยินดีที่จะตอบกับทุกคอมเมนต์นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยมีข้อคำถามหรือว่าการติชมก็สามารถที่จะติชมมาได้เลยค่ะและเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวไปรีวิวกันที่ไหนคอยรับชมและติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ